สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับจะบอกว่าบ้านผมเนี่ยรกมากๆอย่างที่เพื่อนๆเห็นครับเพราะว่ามันเป็นบ้านหลังเล็กๆแล้วก็มีทั้งเด็กๆนะครับแล้วครอบครัวเนี่ยอยู่กัน4คนมีหมาอีก1ตัวมีกระต่ายด้วยนะครับของเนี่ยมันรกเต็มบ้านไปหมดเลยผมเองก็ชอบบ้านสไตล์มินิมอลแบบโมชิโมชินะครับอยากให้ของมันน้อยๆแต่ดูพอดีครับแต่มันยากมากครับสำหรับบ้านที่มีเด็กและมีสัตว์เลี้ยงแบบนี้วันนี้ครับผมก็จะหาวิธีเก็บของที่มันรกอยู่ตามพื้นเนี่ยแหละขึ้นไปซ่อนซะหน่อยนี่ครับเสร็จแล้วผมทำได้เพื่อนๆก็ทำได้ครับสำหรับงบประมาณในวันนี้นะครับผมใช้แค่500บาทเท่านั้นเองครับคือปกติอะครับมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่ผมถ่ายรายการถ่ายรีวิวอะไรของผมนะครับแต่จริงๆอะภายในตัวบ้านนะครับมันก็จะเป็นคล้ายๆบ้านทรงสตูดิโอนะคือลึกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีแค่ห้องนอนอยู่สองข้างนะครับซึ่งของเนี่ยมันเริ่มล้นมาแล้วครับเพราะบ้านในหลังมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะนอกจากตู้รองเท้าที่ผมมาทำฉากแล้วนะครับนี่ครับก็จะมีของกองเนี้ยที่ไม่มีที่เก็บสักทีครับเก็บเท่าไหร่มันก็ยังออกมากองอยู่อย่างนี้นะแล้วตรงเนี้ยเห็นไหมมีกรงหมาอีกข้างหลังเป็นกรงกระต่ายอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมต้องหาวิธีจัดบ้านของผมครับซึ่งบอกเลยครับว่าบ้านของผมเนี่ยค่อนข้างผนังสูงครับหรือกำแพงสูงนะ3เมตรกว่าครับเราก็เลยเห็นพื้นที่ข้างบนตรงเนี้ยมันว่างอยู่ครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะทำชั้นออกมาครับซึ่งฝั่งนี้เนี่ยมันเป็นผนังลอฟครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะทำเป็นลอฟแบบมินิมอลนะไม่รู้จะม็อบไม่รู้จะได้ป่ะนะครับผมก็อยากให้มันเป็นแบบลอฟด้วยเป็นมินิมอลด้วยในตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะใช้ไม้เหล็กดำแล้วก็สลิงในการออกแบบที่วางของวันนี้ครับโดยผมก็เพิ่งไปซื้อเหล็กฉากมาครับก็จะเป็นฉากแบบนี้ครับฉาก1นิ้วนะเส้นหนึ่งเนี่ยยาว6เมตรครับผมให้เขาตัดครึ่งแบกใส่มอเตอร์ไซค์มาเพราะว่าคุณกล้วยเนี่ยเอารถออกไปข้างนอกและงานวันนี้ผมก็คำนวณแล้วครับว่าเราจะใช้เหล็กเส้นเดียวเท่านั้นก็พอแล้วส่วนตัวชั้นนะครับเราก็มีไม้พาเลตนะครับที่เหลืออยู่กับการทำบ้านเยอะแยะมากมายผมซื้อไว้ครับน่าจะเพียงพอนะครับแล้วก็ผมมีสลิงพร้อมเกี่ยวเร่งเกี่ยวปล่อยนะครับที่เหลือแล้วลื้อออกมานะครับจากตอนที่ทำหลังคาครับแล้วก็เปลี่ยนสไตล์นะครับเป็นสไตล์มินิมอลเราก็จะมีชุดแบบนี้เหลืออยู่ครับเดี๋ยวเราจะเอากลับมาใช้โอเคครับวันนี้น่าจะเป็นวิดีโอสั้นๆง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยขนาดชิ้นงานที่ผมจะทำนะครับก็คือชั้น2เมตร40คูณด้วย60ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดเลยซึ่งงานผมครับก็จะเป็นโครงเหล็กแบบง่ายๆสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะครับเนื่องจากการทำงานของแต่ละคนมีวิธีต่างกันนะครับใครจะเชื่อมก่อนติดไม้ทีหลังติดไม้ก่อนเชื่อมทีหลังหรือใครจะเจาะติดกำแพงก่อนแล้วไปเชื่อมในงานอันนี้แล้วแต่นะครับไม่มีถูกผิดนะครับเพราะงานออกมาสรุปแล้วมันเหมือนกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยครับของผมจะทำการเจาะก่อนเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเราเชื่อมโครงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องมาพลิกโครงไปมาเจาะเนี่ยมันค่อนข้างลำบากครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะเจาะรูที่เหล็กก่อนเลยซึ่งตัวโครงตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นโครงลอยอยู่ใช่ไหมครับแล้วผมจะใช้ปุ๊กทองเหลืองเนี่ยเจาะเข้าไปด้านข้างของโครงตัวนี้นะครับมันก็จะทำให้มันติดกำแพงได้นะคือจะบอกว่าเนื่องจากเหล็กที่ผมใช้ครับมันเป็นเหล็กเต็มแล้วก็หนามากๆนะครับสำหรับเหล็กฉากครับทำให้การเจาะรูมันยากมากๆนะจริงๆแล้วปกติผมก็เจาะรูแบบไล่สเต็ปแบบนี้นั่นแหละไล่จากดอกเล็กไปใหญ่ครับซึ่งดอกเล็กก็มาเจาะเข้าแล้วแต่ดอกใหญ่เนี่ยผมซื้อมาแบบราคาถูกครับมันก็เลยหักแบบนี้ครับตอนนี้ก็ไม่มีดอกสว่านแล้วเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมาใช้วิธีลักไก่กันครับเนื่องจากเหล็กมันหนามากจริงๆครับแล้วผมเจาะไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยจะใช้วิธีลักไก่ครับไม่งั้นคือดอกสว่านเนี่ยถ้าไม่หักหมดก็คือต้องหมดแรงไปก่อนนะอ่ะผมก็เลยจะใช้ลวดเชื่อมนะครับในการเจาะรูแทนนะครับซึ่งตอนแรกอะครับเราก็เจาะให้มันร้อนครับแล้วก็เอาทูบเนี่ยจิ้มลงไปเลยนะครับมันก็จะได้รูครับแล้วถ้าเราอยากขยายรูนะครับเราก็แตะครับแล้วเราวนเบาๆนะครับเอาขนาดที่เราต้องการครับโอเคครับถ้าทำเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้รูแบบนี้ครับอาจจะไม่ได้รูที่สวยนะครับแต่มันเร็วครับแล้วมันก็ใช้งานได้นะฮะถ้าใครอยากได้งานสวยนะครับก็ต้องใช้สว่านกับดอกสว่านดีๆเจาะเอานะครับแต่ว่าของผมขอแบบนี้แล้วกันนะฮะแต่ว่าถ้าเราอยากให้มันตอนใส่น็อตนะครับมันขันไปเรียบร้อยหน่อยนะครับเราก็ใช้ลูกหมูนะครับ
จากนั้นนะครับผมก็จะเอาเหล็กที่ยังไม่ได้ทำการเชื่อมนะครับมาวัดตำแหน่งหารูเจาะน็อตนะครับเดี๋ยวบันไดไม่มีเอาเก้าอี้แล้วกันนะครับอ่ะมาวัดตำแหน่งนะครับที่เราจะเจาะน็อตวางชั้นของเรานะครับเข้ากับผนังก่อนนะครับเพราะว่าแบบนี้เนี่ยมันจะไม่หนักครับคือเป็นเรื่องที่ผมสงสัยมาตลอดครับมันมีอยู่อย่างนึงครับเวลาที่เราไปเห็นช่างเขาเชื่อมตามสะพานลอยนะแล้วเราก็เห็นแบบเชื่อมเป็นเม็ดเชื่อมไม่สวยเนี่ยไม่เห็นมีใครร้องเรียนไม่เห็นมีใครไปบ่นเลยครับว่างานราชการมันทำไม่เรียบร้อยนะครับหรือว่าโครงสร้างอาคารที่มันเป็นตะปุ่มตะป่ำเนี่ยมันไม่เรียบร้อยแต่ชอบมีคนมาบ่นตลอดครับว่าคลิป DIY แบบนี้ทำไมเชื่อมไม่เป็นแล้วยังมาเชื่อมให้ดูอีกทำไมถึงมาเชื่อมแบบนี้ก็จะบอกว่ามันเป็นงาน DIY ครับผมอยากจะเชื่อมยังไงผมจะเชื่อมไม่เก่งแค่ไหนแต่งานที่ผมทำออกมามันก็ใช้งานได้และผมเองก็พอใจผมจะบอกว่าคนทำงาน DIY ทุกคนเนี่ยไม่ใช่ช่างเชื่อมนะครับเราแค่เชื่อมได้ครับจะเชื่อมสวยหรือไม่สวยอันนี้แล้วแต่คนนะครับผมมือใหม่นะครับเชื่อมได้แค่นี้แหละต่อมาเราก็พ่นสีรองพื้นครับวันนี้ผมใช้สีรองพื้นแบบกระป๋องครับสีรองพื้นแห้งแล้วครับพ่นสีจริงได้เลยแล้วก็ระหว่างที่เรารอชิ้นงานของเรานะครับให้แห้งสนิทนะครับตอนนี้เราก็จะมาเจาะรูที่ผนังที่เราวัดไว้ครับผมก็จะใช้พุกทองเหลืองนะครับใส่เข้าไปในรูเลยแล้วผมก็จะใช้ควงแบบนี้นะครับในการยึดกับสลิงครับซึ่งผมจะใส่สลิงไว้ด้านบนนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะใช้น็อตเกี่ยวปล่อยฝั่งพุกพลาสติกเข้ากับกำแพงครับผมจะใช้สลิงนะครับผูกเข้ากับส่วนที่เป็นชิ้นงานที่เราเจาะรูไว้ตอนแรกนะครับก็ร้อยเข้าไปนะครับสำคัญมากคือต้องผูกสลิงให้แน่นครับเดี๋ยวไม่งั้นจะร่วงลงมาทั้งชั้นนะฮะตอนนี้โครงผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปนะครับเราก็จะทำตัวท็อปนะครับผมก็จะใช้ไม้พาเรทนะครับที่ผมมีอยู่แล้วนะหรือถ้าใครจะซื้อนะครับมันจะเป็นแผ่นแบบนี้นะครับขนาด70เซนครับเราก็มาคัดตัดขนาดตามที่เราต้องการหรือจะใช้ใหญ่กว่านั้นก็ได้นะครับแบบที่ผมซื้อมา70เซนคูณ8เซนนะครับมัดจะ120บาทครับจากนั้นก็เอามาทำการขัดแต่งครับให้ผิวสวยขึ้นเห็นไหมครับว่าไม้ที่ขัดกับไม้ที่ไม่ขัดสีต่างกันมากนะครับอันทำการเคลือบครับด้วยน้ำยาเคลือบไม้ครับแต่ผมเนี่ยใช้ TOAA 200ครับเป็นน้ำยาเคลือบปูนครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมครับอย่าเพิ่งดราม่ากับน้ำยาเคลือบของผมนะครับผมใช้น้ำยาผิดวิธีครับแต่จากที่ผมลองทดลองมาหลายๆจุดแล้วครับมันใช้ได้ครับอย่างระแนงบังแดดหน้าบ้านครับตัวนี้ผมก็เคลือบด้วย TOA 200ครับจะสังเกตว่าถ้าเป็นไม้พาเลทอ่ะมันให้สีที่สวยมากๆครับสวยยิ่งกว่าตัวน้ำยาเคลือบไม้อื่นๆแถมไม่หลุดลอกแล้วก็ไม่แตกกรอบด้วยนะครับมานั่งหน้าบ้านตรงนี้ผมก็ใช้ TOA 200ใช้มาสักพักแล้วพ่วงกบประตูที่เป็นไม้พาเลทก็เช่นกันนะครับ TOA 200หลังจากแห้งแล้วนะครับเราก็เอามาวางข้างบนแบบนี้เลยครับวางต่อกันไปเรื่อยๆนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันวางของสไตล์ออฟทำเองได้ราคาประหยัดมากค่าโครงเหล็กฉากประมาณ200บาทสลิงผมใช้ของเก่าที่เหลืออยู่ครับแต่ถ้าเพื่อนๆซื้อก็คงไม่เกิน100บาทไม้พาเลทจริงๆผมก็ใช้ที่เหลืออยู่ครับแต่ถ้าเพื่อนๆซื้อราคาก็ประมาณ200กว่าบาทขึ้นอยู่กับความยาวด้วยนะครับเป็นว่างบประมาณนี้ประหยัดมากๆครับและสำหรับเพื่อนๆที่อยากทำตามนะครับก็ยังมีอีกหลายคลิปวิดีโอนะครับที่ผม DIY ไว้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 300,000 subscribe และตอนนี้ก็มี TikTok นะครับไปติดตามคลิปความรู้ลงทุกวันเลยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าสำหรับของผมที่วางของข้างบนนะครับไม่ใช่ของหนักมากนะครับเป็นกล่องเปล่านะครับแล้วก็กล่องใส่ของเบาๆเท่านั้นเองนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการวางของหนักมากกว่านี้นะครับจะต้องเสริมน็อตนะครับแล้วก็สลิงให้มากขึ้นตามน้ำหนักของด้วยนะครับ